สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาไม้มงคลอีกหนึ่งต้นที่คุณวันพฤหัสนะคะควรปลูกเป็นอย่างยิ่งนะคะจะให้เรื่องโชคลาภเงินทองค่ะสำหรับนะคะปี2565นี้ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะคนวันพฤหัสนะคะโดยปกติแล้วบุคลิกจะเป็นคนเงียบรับสงบเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วจะเป็นคนใจดีค่ะเป็นห่วงความรู้สึกคนรอบตัวมีเหตุผลละเอียดรอบคอบชะตาชีวิตมักค้ำจุนคนรอบข้างค่ะแต่เป็นคนช่างคิดช่างระแวงสงสัยสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สบายใจมักมาจากคู่ครองหรือเพื่อนฝูงมากกว่าเกิดจากตัวเองนะคะสิ่งที่คนวันพฤหัสควรระวังเป็นอย่างยิ่งในปี2565นี้นะคะควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อนผู้คนนะคะไม่ควรวางใจใครง่ายค่ะสำหรับวันพฤหัสในปี2565นี้เพื่อจะได้โชคลาภคูณ2หรือโชคลาภดีๆเข้ามาในบ้านนั้นควรปลูกต้นนี้ค่ะนั่นก็คือเศรษฐีเรือนในค่ะแล้วปลูกอย่างไรสำหรับคนเกิดวันพฤหัสในปี2565นี้ค่ะเราไปดูกันค่ะค่ะการเลี้ยงเศรษฐีเรือนในนะคะเป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันนี้เราไปดูวิธีเลี้ยงกันค่ะรวมถึงคาถาและความเป็นมงคลเมื่อออกดอกค่ะเราไปดูกันว่าเศรษฐีเรือนในต้องปลูกอย่างไรและปลูกอย่างไรให้โชคซึ่งสามารถปลูกบริเวณบ้านหรือตั้งที่โต๊ะที่ทำงานก็ได้นะคะลักษณะก็จะคล้ายกับเศรษฐีเรือนนอกและเศรษฐีเรือนกลางค่ะใบมีลักษณะเดียวกับเศรษฐีเรือนนอกนะคะแต่มีลายด่างขาวๆหรือขาวนวลอยู่กลางใบนะคะขอบใบมีสีเขียวออกดอกเหมือนว่านเศรษฐีเรือนกลางนะคะการปลูกนะคะควรปลูกในดินล้วนซุยนะคะหรือดินปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีนะคะหากมีอิฐหักหรือหินเล็กๆปนลงไปด้วยนะคะจะช่วยให้แตกก่อเร็วขึ้นนะคะต้องการน้ำปานกลางอย่างสม่ำเสมอความชื้นสูงลำไรนะคะและปลูกลงกระถางแขวนหรือกระถางทรงเตี้ยปากกว้างก็จะยิ่งสวยงามและให้ดอกได้ดีค่ะการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือใช้ต้นอ่อนที่เกิดจากการไหลไปปลูกต้นใหม่ค่ะฟาร์มเป็นมงคลนะคะว่านเศรษฐีเรือนในนะคะมีสรรพคุณด้านการเสี่ยงทายป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาหาตัวผู้ปลูกนะคะเช่นเดียวกับเศรษฐีเรือนนอกและเรือนกลางนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ล่ะคะว่านเศรษฐีเรือนในเนี่ยจะให้คุณกับคนเกิดวันอะไรมากที่สุดนะคะสำหรับว่านเศรษฐีเรือนในนะคะการให้คุณนะคะจะให้คุณกับคนเกิดวันเสาร์มากที่สุดและต้องปลูกในวันพฤหัสที่ขึ้น4ถึง15ค่ำนะคะอยู่ในช่วงตั้งแต่4ค่ำถึง15ค่ำเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็น4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำ10ค่ำ11ค่ำ15 12ค่ำ13ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำค่ะและตอนปลูกนะคะให้ท่องคาถาคาถานี้เลยค่ะสำหรับว่านเศรษฐีเรือนในนะคะมหาโรโภโหตุพระวันตุเมนะคะและตั้งนโม3จบท่องคาถา3จบนะคะแล้วจึงรดน้ำนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเสริมโชคลาภค่ะส่วนคาถาเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้านนะคะเป็นคาถาดังต่อไปนี้นะคะต้องตั้งนโม3จบและคาถา3จบนะคะก็คืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตะโลปุสสะธรรมสารถิค่ะแล้วก็ศรัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาตินะคะก็เป็นคาถาที่เสริมทั้งสองด้านเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะค่ะมีความเชื่อกันว่าหากออกดอกช่วงใดช่วงนั้นจะเป็นวาสนากับผู้ปลูกนะคะและคนในบ้านเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่ใหญ่โตหรืออาจจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะนั่นเองค่ะท้าที่เสริมทั้งสองด้านเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเลิฟรีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ